พแยเรื่องตำรวจมีคนทวงเลยไม่ต่อยอดสักนิดแหละข่าวจับบ่อนรัชดา18ด้วยความเคารพขอยกย่อเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับข้อมูลน่ะมันมีอยู่แล้วล่ะกำลังช่างใจอยู่ว่าผมใจกล้าพอที่จะสาวถึงหลานเขยและหลานสาวของนายพลคนหนึ่งไหมเจ้าของบ่อนรัชดาเนี่ย มันเปิดด้วยทุนจีนทุนสีเทาๆจากจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละแต่ต้องมีขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายคนจีนที่ทำหากินอยู่ในเขตประเทศไทยและเชื่อมไปที่หลานเขยบวกหลานสาวของนายพลคนหนึ่งนั่นไงกำลังช่างใจอยู่ว่าใจจะกล้าพอไหมไปนอนคิดหนึ่งคืนพรุ่งนี้ให้นอนคิดหนึ่งคืนนะแต่ตอนนี้ว่ากันด้วยเรื่องประเทศไทยไวรัสคำใช่ค่ะตำรวจกินเจคืออะไรคะตำรวจกินเจคืออะไรคะเด็กๆบางคนอาจจะไม่รู้ค่ะคือผมมีโอกาสได้เข้าไปฟังวงข้าววงเล่าของบรรดาจิ๊กโก้รุ่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆเขาสนทนากันมีอยู่วันนึงนะค่ะเห็นขายใหญ่เขาตั้งวงสนทนากันผมก็มั่วครับมั่วไปเนียนๆเนียนๆปรากฏว่าเขาปารภกันระยะนี้ตำรวจผอมๆหรอทำไมอ่ะผมก็อดรนทนไม่ได้ผมก็ถามกลางวงพี่ทำไมช่วงนี้ตำรวจจึงผอมแล้วช่วงไหนจะอ้วนพี่ๆขายใหญ่ในยุทธจักรเขาก็บอกว่าน้องหมาแก่เพราะตำรวจกินเจช่วงนี้ตำรวจกินเจเหรอกินถึงเมื่อไหร่อ่ะผมก็งงมีช่วงกินเจด้วยนะตำรวจผอมเลยตำรวจกินเจผอมโซเลยไหมเพราะตำรวจกินเจจึงเกิดอาการผอมทำไมอ่ะผมก็ถามว่าทำไมตำรวจเกิดรักสุขภาพขึ้นมาเกิดจะมังสะกันขึ้นมามากินเจช่วงนี้เกิดจะเคลนกันขึ้นมาในช่วงนี้อยากจะรีดไขมันหรืออย่างไรอะไรอย่างไรทำไมกินเจช่วงนี้พี่เขาก็ตอบว่าน้องหมาแก่เวลาไหนก็แล้วแต่มันไม่มีเนื้อให้กินมันก็ต้องกินผักกินหญ้าแทนไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วทำไมไม่มีเนื้อให้กินล่ะทำไมไม่มีเนื้อให้กินอ่ะทำไมช่วงนี้บ่อนซ่องหวยมันมีปัญหาอัตคัดมันเปิดยากอ๋อคุมเข้มเยอะคนฟ้องเยอะมันเปิดยากโดยเฉพาะยิ่งฟังไว้เลยนะใกล้ศึกซักฟอกเนี่ยไม่มีทางเรียบถูกจัดระเบียบอย่างดีเยี่ยมเรียบแล้วหลังซักฟอกอ่ะตัวใครตัวมันคือยามไหนที่มันไม่มีเนื้อให้กินมันก็ต้องกินผักกินหญ้าแทนไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกชีวิตอ๋อเลยเป็นที่มาผอมชีวิตมันต้องมีพลังงานกี่แคลอรี่ก็แล้วแต่เราเลี้ยงร่างกายเมื่อไม่มีเนื้อให้กินมันก็ต้องกินผักแทนเมื่อกินผักก็ต้องกินเจนี่คือที่มาของประเทศไทยไวรัสคำวันนี้ว่าด้วยคำว่าตำรวจกินเจก็กินเจถึงเดือนกรกฎาคมแหละถ้าบอกว่าตำรวจกินเจเป็นที่รู้กันในยุทธจักรเขารู้กันเลยกินเจถึงเดือนกรกฎาคมและยามไหนที่กินเจนะผอมกินเจถึงเดือนกรกฎาคมน่าสงสารสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมคงจะออกแล้วล่ะประธานโทษไม่เอาหรอมันต้องกินลากยาไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยาทำไมถึงกันยาล่ะตั้งผบ.ตร.ให้จบก่อนสิโหยลากยาวขนาดนั้นก็ผอมแย่สิตั้งผบ.ตร.ให้จบก่อนสิโหลากยาวเลยนะตั้งโยกย้ายระดับรองระดับผู้ช่วยผบ.ตร.ระดับผู้บัญชาการผู้บังคับการให้มันจบก่อนสิโอ้โหลากยาวเลยนะอย่างน้อยเนี่ยระดับ5เสือสีกากีมันต้องตั้งให้มันจบๆก่อนเดี๋ยวสิงหาก็คอแล้วมั้งหรือก่อนชัวร์นะชัวร์นะก็อาจจะต้องลากไปที่กันยาตุลาโอ้โหกันยานะไหวไหมเนี่ยคือเขาก็กะเกณฑ์ว่าสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคมเนี่ยมันจะมีสัญญาณมาจากมุมไหนของโลกใบนี้หรือเปล่ามุมไหนของประเทศนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองที่มันจะทำให้ทุกอย่างมานั่งรื้อกันใหม่ก็เท่านั้นแหละจะพลิกโผเปลี่ยนโผหรือสลับโผอะไรไหมแต่ถ้าไม่มีก็ลงตัวเดิมกรกฎาคมจะมีศึกซักฟอกค่ะศึกซักฟอกค่ะสิงหาผบ.ตร.ต้องนิ่งเขย่าเขย่าเขย่าก็ต้องรอสัปดาห์สุดท้ายจะมีสัญญาณมาจากไหนหรือเปล่ารอสิงหางั้นรับทราบตามนี้นะคะตำรวจจะกินเจไปอีกระยะใหญ่ๆเลยล่ะ